นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณจากกรณีโลกโซเชียลแชร์ข้อความจาก Facebook ของนางสาวรักชนกศรีนอกหรือไอซ์คลับเฮ้าส์อ้างถึงเหตุการณ์ถูกนายยุทธเลิศสิบประภาคหรือต้อมยุทธเลิศผู้กำกับภาพยนตร์ตบหน้าและทำร้ายร่างกายหลังมีการนัดเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ต้อมยุทธเลิศเปิดประเด็นกล่าวหาว่ามีคนโกงเงินม็อบโดยไม่มีหลักฐานทำให้ไอซ์ตั้งรูปดิสเพลย์ถามว่าต้อมยุทธเลิศขอโทษคนนั้นหรือยังก่อนที่ทั้งสองฝ่ายได้นัดเคลียร์ทำความเข้าใจกันและขอโทษในเรื่องนี้ที่สถานจัดกิจกรรมแห่งหนึ่งย่านคลองสานกรุงเทพเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาโดยไอซ์รักชนกได้กล่าวหาว่าต้อมยุทธเลิศขึ้นมึงกูและใช้อารมณ์กับตลอดที่มีการพูดคุยก่อนเดินมาตบหน้า2ครั้งและพอมีการเคลียร์ให้แยกกันถูกต้อมกระโดดถีบที่ท้องอีก1ครั้งจนนำมาซึ่งการแจ้งความดำเนินคดีกันเกิดขึ้นขณะที่นายประกรณ์พรชีวังกูลหรือบุ้งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและผู้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินสนับสนุนม็อบราษฎรโพสต์ข้อความบน Facebook กล่าวถึงนายยุทธเลิศสิบประภาคว่าเรื่องเงินนะถามกี่รอบกูก็ตอบเหมือนเดิมทุกรอบว่าไม่แจงครั้งแรกที่เริ่มกันมาเราก็พูดชัดมาตลอดทุกครั้งว่าให้เราแล้วคือต้องให้เราบริหารจัดการตามความเหมาะสมกันเองและทุกคนก็เข้าใจอยู่ดีๆมันก็โผล่มาขอรับบริจาคเงิน100ล้านอ้างว่าจะสร้างหนังประชาธิปไตยแต่พอทรายและดาราอีกหลายๆคนที่มันเคยโม้ไว้ว่าจะมาเล่นหนังให้ไม่ยอมมามันก็ไม่พอใจมันทั้งแหกปากทั้งกล่าวหาว่าให้แจงเงินบลาบลาบลาถึงขั้นให้ลูกน้องไปถามยัดปากแอมมี่และอัดเสียงมาโพสต์ในคลิปเสียงก็มีแต่เสียงลูกน้องมันไอมี่แทบไม่ได้พูดอะไรมันกับลูกน้องใส่ร้ายกูกับทรายทุกวันมาเป็นเดือนๆทั้งโพสต์ทวิตจัดคลับเฮาส์บางวันปลอมทวิตเป็นชื่อกูก็ทำมาแล้วกูสองคนก็ได้แต่นั่งมองหน้ากันแต่พูดอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวทุกวันนี้กูสองคนก็ใช้ชีวิตกันแบบอยู่ไปวันๆถ้ายิ่งต้องมาทำตามที่มันแหกปากชีวิตที่ใช้ลำบากอยู่แล้วมันจะเหลืออะไรให้ใช้อีกพวกเราอนะอยู่กันมาปีกว่าๆเราก็ยอมรับว่าหลายๆครั้งพวกเราก็เคยใช้จ่ายเงินด้วยความไม่รู้จ่ายผิดจ่ายพลาดไปก็มีบ้างก็เรียนรู้กันไปเพราะสิ่งที่พวกเราทำมันไม่ได้มีสอนในตำรานี่หว่าใครจะรู้ว่าทำแบบไหนถึงจะถูกที่สุดแต่พวกเราในวันนี้มันต่างจากพวกเราในวันแรกอย่างสิ้นเชิงทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีกว่าๆที่ผ่านมามันสอนให้พวกเราโตขึ้นและนิ่งขึ้นเยอะใครที่ยังอยู่ยังมั่นใจยังสนับสนุนเราก็ขอขอบคุณจับมือกันแล้วไปต่อส่วนใครที่แยกออกไปก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็มีปลายทางเดียวกันวันใดวันหนึ่งเราจะเดินมาเจอกันตรงแยกใดสักแยกหนึ่งแต่ระหว่างทางที่เดินขนานไปด้วยกันมันก็มีบ้างที่เราต้องเอาตีนเขี่ยขยะที่ขวางทางออกไปทั้งนี้ก่อนหน้านายประกรณ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าแอมมี่ควรออกมาพูดบ้างนะเพราะมึงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนมันรังแกไม่ต้องกลัวที่จะพูดความจริงอย่ากลัวที่จะชนกับคนที่รังแกเรามานานกูพร้อมจะยืนข้างมึงจะว่าไปเรื่องเงินทำหนังที่แม่งเคยขอรับบริจาคแล้วหายเงียบหนังไม่มีเงินไม่แจงมองได้สองอย่างอย่างแรกคือไม่ได้เงินหรือได้น้อยจนไม่กล้าพูดคืออายคือเขินอย่างสองได้เยอะแล้วเงียบแต่แหกปากเห่าให้คนอื่นชี้แจงทั้งที่คนที่โดนมึงกล่าวหาแม่งไม่สามารถจะพูดหาอะไรได้เลยสักนิดคนมีสติจะเข้าใจว่าเพราะอะไรและผลงานมีปรากฏให้เห็นชัดๆเยอะแยะเต็มไปหมดเทียบกับหนังลมๆแรงๆ100ล้านของมึงคือฟ้ากับนรกมีแต่ควายกับไอโอขยะและมึงเท่านั้นที่ขยันตะแบงจนสีข้างแหกล่าสุด Twitter Bad Director Account ของต้อมยุทธเลิศได้ทวิตข้อความโชว์รายการบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีตั้งแต่วันที่23ถึง30กันยายน2563เป็นจำนวนเงินกว่า1ล้านบาทพร้อมระบุข้อความว่าบุ้งอยากให้ผมแจงบัญชีหนังโอเคจะแจงให้อีกทีของผม7วันล้านและผมก็ปิดไปเพราะพวกคุณคราวนี้ของ18โมงเองตั้งแต่เปิดบัญชีมายังไม่เคยปิดนี่มียอดรวมมาเท่าไหร่ล่าสุดกนกรัฐวงศ์สกุลผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวท็อปส์นิวส์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่เป็นกระแสข่าวว่าเละยังกับขี้พ่อยกแม่ยกไม่แจงบัญชีบริจาคเงินหนุนม็อบแถมยอมรับมีใช้จ่ายผิดพลาดไปบ้างพ่อยกแซะเจ้าของลูกถีบเซเลบคลับเฮ้าส์มาขอเงินบริจาค100ล้านจะไปสร้างหนังขอแม่ยกไปเล่นหนังให้ด้วยแม่ยกไม่ไปมันเลยโกรธมาทำเป็นจี้ให้แจงบัญชีที่มันเองไม่เคยแจงวันนี้เจ้าของลูกถีบแจงแล้ว7วันล้านพ่อยกแม่ยกแจงบ้างสิพ่อยกตอบกูไม่แจง
ล่าสุดมีข่าวแกนนำเยาวชนปลดแอกหนีคดี112ไปต่างประเทศพร้อมเงิน15 ล้านเลวขั้นเทพตัวจริง